สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไฮเปอร์ลูปหรือว่าเป็นการคมนาคมขนส่งแบบไร้แรงเสียานค่ะที่มีความเร็วสูงนะคะเขาบอกว่าเร็วกว่าเครื่องบินด้วยค,ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยถึงดูไบค่ะเขาเปิดตัวห้องโดยสารไฮเปอร์ลูปแล้วนะคะซึ่งห้องโดยสารจะหน้าตาจะเป็นอย่างไรคะแล้วก็รูปแบบจะดูน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณโจชลวิทย์กันค่ะครับผมก็ตื่นตาตื่นใจกันไปเปิดตัวมาแล้วะะเป็น ภาพแรกเลยเนะี่ยเป็นภาพของจริงที่นั่งในห้องโดยสารนะครับของไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปคืออะไรก็คือจะเป็นคล้ายๆรถไฟนี่แหละนะครับแต่ว่าความเร็วของมันเนี่ยคือเร็วแบบชนิดที่ว่าระดับเสียงเลยก็มาได้คือเหนือเครื่องบินนี่ฉันว่ามันก็เร็วมากแล้วนะถูกต้องปกติเครื่องบินเขาจะบินกันอยู่ที่ประมาณ800หรือว่า900กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่คำว่าไฮเปอร์ลูปนะครับจะเป็นการวิ่งแบบไร้แรงเสียดทานด้วยความเร็วสูงสุดนะครับประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณมดลองคิดดูนะฮะคือปกติกรเราเดินทางด้วยเครื่องบินก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ว่าสิ่งนี้นะคือจะมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกเลยจริงๆครับตอนนี้หลายเมืองทั่วโลกเขาพยายามที่จะพัฒนาเมืองของตัวเองครับไม่ต้องพูดถึงรถไฟความเร็วปานกลางความเร็วสูงอะไรแล้วไปที่ไฮเปอร์ลูปันแล้วซึ่งที่ดูไบนะครับก็เป็นหนึ่งในเมืองที่รัฐบาลนะพยายามที่จะ ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งอนาคตนี้นะครับมาเป็นาการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมนั่นเองนะครับทีนี้การเปิดตัวนะครับก็มีการจัดขึ้นที่งานที่เรียกว่าเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่นครดูไบนะครับคนก็ให้ความสนใจกันอย่างคับขั้นนะครับห้องโดยสารภายในเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีภาพมาด้วยคือต้องบอกว่าทั้งหรูล้ำนะครับแล้วก็แบบล้าเหมือนมาจากฟิวเจอร์จริงๆเขาใช้คาว่าฟิวเจอริสติกนะครับเหมือนกับมาจากในภาพยน,น,านาตร์แห่งอนาคตที่สําคัญนะครับคือ ห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างมากจริงๆ นะฮะคือระหว่างที่นั่งเนี่ยปกติคือช่วงนี้เราจะมีข่าวกันนะครับว่า,าพื้นที่วางขาในเครื่องบินนะครับจาก35นิ้วตอนนี้เหลือแค่31นิ้วแล้วแต่ว่าถ้าคุณไปนั่งอยู่ในไฮเปอร์ลูปนะครับเห<ม>ยียดขาได้ยิ่งกว่าบิสเนสคลาสอีกนะครับเพราะามันกว้างจริงๆนอนเลยไหมอย่างนี้ถูกต้องแล้วข้างในนะค,คือคด้วยสีเนี่ยคือความล้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสีสว่างสว่างประมาณนี้แหละสีขาวสะอาดตานะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีหลอดไฟนีออนนะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีฟ้าประดับประดานะครับทั้งบนเพดา ผนังแล้วก็พื้นด้วยนะครับที่จะใช้แทนไฟของอไฟจริงๆไปเลยหลอดไฟอะไรคือไม่มีแล้วใช้เป็นหลอด<ฆ>ออนแทนส่วนข้างๆนะฮะก็คือที่จับเนี่ยอันนี้จะเป็นแผงวงจรสําหรับการควบคุมด้านของความบันเทิงสื่อบันเทิงอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะสีครีมเบจนะครับให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ไฮเทคไปในตัวด้วยนะครับทีนี้ขบวนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันมีทั้งโกล d Class แล้วก็ Silver Class นะครับโ o ล d Class เนี่ยจะเป็น Class ทองอะเนาะก็คือจะเป็นคลาสระดับหนึ่งะฮะเป็นเป็นสูงสุดอ๋เป็นสูงสุดก็สูงสุดเลยโคคลาสเนี่ยพรีเมียมจะมีที่นั่งอยู่แค่5ที่นั่งเท่านั้นอันนีมาพรเวทสุดๆนะเหมือนกับนั่งบิสซิสคลาสไปเลยส่วนซิลเวอร์คลาสอันนี้ก็จะลดลงมานิดนึงแต่คือมันก็เหนือกว่าหลายๆอย่างบนโลกใบนี้แล้วคือซิลเวอร์คลาสก็จะเพิ่มจํานวนที่นั่งขึ้นมาเป็น14ที่นั่งแต่ใน14ที่นั่งนี่คือผมเห็นจากภาพเมื่อกี้นะคือห่างกันมาก เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะนั่งเบียดหรือว่าต้องงอขานะครับทีนี้สํานักงานด้านถนนแล้วก็การขนส่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับหรือว่า RTA นะครับเขาอธิบายไว้ว่าการขับเคลื่อนนะครับของไฮเปอร์ลูปใช้ระบบขัดเคลื่อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะเพิ่มเร่งนะครับความเร็วของการเคลื่อนตัวเนี่ยได้เร็วมากนะครับแล้ววิธีการเคลื่อนนะฮะจะไม่ใช่เคลื่อนเหมือนนึกสภาพเวลามีรถไฟก็จะต้องใช้ล้อหรืออะไรใช่ั้มแต่ว่า รถไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะวิ่งลอยเหนือราง ก็คือไม่มีแรงเสียนและคือวิ่งลอยได้เลยคือมันพุ่งไปด้วยความเร็วของอแม่เหล็กไฟฟ้าะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุโมงค์สุญญากาศนะครับมันก็จะเหมือนดูดไปเลยวุบเดียวนะครับเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เขาจะเปิดขึ้นก็คือระหว่างดูไบไปที่อาบูดาบีค,คุณเชื่อไหมว่าระยะทางทั้งหมด139กิโเมตรปกตินะครับถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวในการวิ่งะจะใช้เวลาอยู่ที่90นาทีหรือว่าชั่วโมงครึง่งนะครึ่งอันนี้คือเฉลี่ยอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่ทราฟฟิกแล้วแต่การจจรราาแต่่ว การใช้ไฮอรูปจาก90นาทีใช้เวลานั่งแค่12นาทีเท่านั้นเดี๋ยวนะข้าเมืองดิฉันคือกลไกลามาก12นาทีถูกต้องนี่คือ,อาจากดูไบไปอาบูดาบีนะเพราะฉะนั้นคือมันจะเปลี่ยนโลกแห่งการคมนาคมการเดินทางจริงแล้วที่สําคัญ1ชั่วโมงเนี่ยเขาบรรจุคนเข้าไปในไฮอรูปได้ทั้งหมด1 0 0 0 0คนเยอะมาก <laughs> อะมาก10,000คนนะครับซึ่งสิ่งใหม่สิ่งนี้นครับกำลังจะเปลี่ยนโลกของเราก็กําลังจะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าคือทางการของดูไบนะครับเขาบอกว่าเส้นทางดูไบาอาบูดาบีเนี่ยปกติแล้วมีคนใช้รถใช้ถนนอยู่ประมาณวันละ4 0 0พันคันนะ4,000คันเนี่ยเยอะมากๆแล้วในแ,แต่ละคนนะครับใช้เวลาคิดดูว่า1ชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นเขาสูญเสียออโอกาสไปมากสูญเสียเวลาไปต่างทีนี้ถ้าเราคํานวณเป็นมูลค่าของการเสียเวลานะครับเทียบกับเวลาของการที่เสียไปแทนที่จะได้การ ในงานใช่ไหมครับนะปกติเนี่ยก็คือการไปดูใบเนี่ยมันเป็นเมืองของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเ<ล>งินธุรกิจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาคำนวณดูแล,แล้วนะฮะสูญเสียโอกาสไปทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยล้านดอลลาร์เป็นมูลค่ามหาศาลครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะร่นระยะเวลาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับการคมนาคมของผู้คนนะครับรวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเส้นนางเส้นนี้ไม่ใช่แค่ดูใบไปถึงอาบูดาบีนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกระดูกสันหลังเลยนะครับที่จะเชื่อมระหว่างทะเลแดงไปยังทะเลอาหรับ คือจะผ่านเนี่ยตั้งแต่น,นครเจด,ด้านะครับไปยังกรุงริยาตของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาที่กรุงอาูดาบีของอาหรับสหรัฐอเมริกา,านะครับ <c oughs> แล้วก็จะไปต่อที่นครดูไบด้วยเพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> คือเศรษฐกิจอย่างยาวเลย, <ขา S 2> ย่ะค <c oughs> ก็คือปกติเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะสูงขึ้นไปกว่าเดิมมากๆเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นคํายืนยันของซีอเข้ามานะร,รอบรลอยก็รอติดตามตอนต่อไปตอนนี้เป็นข้อเสนออยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเจรจานะแล้วก็ทําให้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น ค,คืออนาคตของการเดินทางรูปแบบใหม่ะะที่จะเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นค,ค่ะ